ก็โหดอยู่นะสำหรับหนูนะคะในวัยนั้นอ่ะมันมีเพจแอนตี้ขึ้นมาตอนนั้นอ่ะมันรุนแรงแค่ไหนอ่ะกับเพจแอนตี้เราอ่ะคือแอนตี้แค่บอกว่าเออร้องไม่เห็นค่อยดีเลยหรือว่าด่าเสียหายหายด่าคือมันหลายอย่างคือมันตอนนั้นคือหนึ่งร้องไม่ดีร้องห่วย อย่างที่สองก็คือว่าเหมือนกับทำไมได้เข้ารอบลึกเขาคนเก่งๆก็คือเหมือนเขาออกไปก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เขาแอนตี้อย่างก็คือเหมือนการตีความสัญลักษณ์ของเราในการทำท่าทางต่างๆเช่นทำแบบนี้ในขณะที่พี่สต็อปออกคือมันเป็นเอ้ยทำอย่างนี้แล้วมันทำไมอ่ะมันคือหนูแทนกับพี่สต็อปว่าหยุดยิ้มใช่แต่คือคนเขาเอาไปตีความว่าอันนี้คือเรากำลังโชว์หมายเลขเราในขณะที่คนกำลังร้องเพลงลาอะไรแบบนี้พี่นึกออกป่ะว่าอารมณ์เหมือนพี่ลาแล้วพี่แบบเบอร์5อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่เบอร์3อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มาโชว์แบบนี้อยู่ตลอดเวลา